วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดสับปะรดส่วนประกอบก็จะมีสับปะรดพริกหอมใหญ่หั่นเป็นลูกเต๋ากุ้งสดนะคะตัวใหญ่ๆแล้วก็หอมเจียวค่ะแล้วก็ซอสหอยน้ำมันซีอิ๊วขาวนะคะเทน้ำมันลงไปนะคะแล้วจากนั้นเอาหอมใหญ่ใส่ลงไปผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะคะและก็ผัดให้หอมจากนั้นก็เอากุ้งใส่ลงไปแล้วก็เอาซอสหอยซีอิ๊วขาวผัดแล้วก็ค่อยเอาข้าวกับสับปะรดใส่ลงไปนะคะคลิปหน้าเราจะทำเมนูอะไรติดตามชมนะคะ